อดีตสามเณรกินเป็ดดิบที่เคยเป็นข่าวดังในอดีตวอนสังคมหยุดประณามตนหลังจากที่ชาวโซเชียลแห่แชร์ภาพของตนขณะที่เดินเท้าผ่านหมู่บ้านต่างๆโดยโพสต์ว่าเตือนภัยบุคคลอันตรายเข้ามาในพื้นที่อีกด้านมีผู้โพสต์ขอความเห็นใจอยากขับไล่บุคคลดังกล่าวเพราะเขาแค่เป็นผู้ป่วยทางจิตเท่านั้นหากเจอช่วยกันหาข้าวหาน้ำให้แก่กินขณะที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนิติพงศ์ศรีสุวรรณโพสต์ว่าประชาสัมพันธ์หน่อยครับมีใครพบเจอแล้วสามารถพูดคุยไว้ก่อนได้ไหมครับแล้วแจ้งพิกัดมาผมจะได้ประสานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้าไปดูแลเขาชาวบ้านจะได้ไม่หวาดกลัวและเพื่อความปลอดภัยของเขาเองบุคคลนี้กำลังเดินทางผ่านจังหวัดเพชรบูรณ์อย่ากลัวเลยเขาไม่ใช่ผีปอบอะไรไม่ได้เป็นผู้ร้ายแต่น่าสงสารมากกว่าเขามีอาการป่วยทางจิตมีความเชื่อว่าตัวเองจะต้องเดินแก้บนถ้าผ่านบ้านใครกลัวจะมาหลอกลวงไม่ต้องให้เงินแต่ควรแบ่งอาหารเครื่องดื่มแก่เขาเขาไม่ทำร้ายได้บุญด้วยค่ะหลังจากข้อความนี้ถูกโพสต์ไปไม่นานมีคนแชร์ต่อกันกว่า100ครั้งและต่างพากันเห็นใจในอาการป่วยของเขานายเจริญทรัพย์ศรีนนท์อายุ33ปีอดีตสามเณรเคยกินเป็ดดิบๆขณะทำพิธีที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลพบุรีเมื่อหลายปีก่อนวอนสังคมให้อภัยขณะนี้สำนึกผิดแล้วหยุดแชร์ภาพขณะที่ตนเดินผ่านหมู่บ้านต่างๆว่าตนเป็นผีปอบยืนยันว่าไม่ได้เป็นตนเป็นเพียงคนธรรมดาปกติแค่เป็นร่างทรงเจ้าแม่กวนอิมรับดูหมอดูไปในสถานที่ต่างๆที่ผ่านมามันเป็นเพียงอดีตเท่านั้นซึ่งตนได้ออกเดินทางมาประมาณ2เดือนที่ผ่านมาเพื่อแค่จะช่วยชาวบ้านให้ครบ200หมู่บ้านด้วยการดูหมอดูคิดค่าดูแค่35บาทเงินที่ได้มาทั้งหมดจะนำไปทำบุญที่วัดที่เดินทางผ่านตามหมู่บ้านนั้นๆซึ่งจุดหมายปลายทางของตนคือจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านของภรรยาตนมีอาชีพเป็นร่างทรงเหมือนกันพร้อมท้าให้นำไปตรวจถ้าคิดว่าตนเองเป็นบ้าไม่ว่าจะเป็นที่จิตเวชหรือศรีธัญญาด้านนายสถิตจันกกพึงอายุ24ปีอยู่บ้านเลขที่67หมู่13ตำบลปากช่องอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าเห็นนายเจริญเดินผ่านหน้าบ้านแล้วเห็นเด็กๆและชาวบ้านพากันมุงดูและถ่ายรูปพากันแชร์ลงโซเชียลแล้วรู้สึกสงสารแกก็เลยเอาข้าวน้ำมาให้กินแกก็ไม่รับแต่น้ำแกไม่กินเนื้อสัตว์กินแต่ผักกับน้ำพริกเท่าที่ดูแล้วนายเจริญไม่เหมือนคนบ้าเหมือนคนปกติธรรมดาวอนสังคมให้อภัยเขาเพราะอยู่ด้วยกันกับแกพร้อมญาติๆหลายชั่วโมงก็คุยกันปกติดีแล้วนายเจริญบอกให้พามาที่สะพานห้วยตองเพื่อทำพิธีกรรมตามความเชื่อก็เลยพามาหลังจากนั้นช่วงค่ำก็พาไปส่งที่บ้านน้ำก้ออำเภอลมสักตามจุดประสงค์ของนายเจริญ